สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการคนหาเรื่องผมก็พยายามหาเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมซึ่งติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยได้รับชมกันนะครับวันนี้เพิ่งสดๆร้อนๆนะครับมีการโพสต์ของคุณกนกรักวงสกุลผมเข้าไปอ่านดูเนี่ยเจอกับเรื่องราวที่น่าปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งผมจึงรีบนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องของผมอยู่ได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับเรื่องมีอยู่ว่าดร.นงรัตน์อิสโรโพสต์บันทึกเรื่องราวจากค่ายอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสามีเด็กถามในหลวงทรงท้อกับข่าวโกหกบ้างหรือไม่พระองค์ตรัสตอบว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่จะเหนื่อยท้อหรือเสียใจแต่ต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบฉุดรั้งให้หยุดทำงานหรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อบ้านเมืองวันที่13ธันวาคม2563ดร.นงรัตน์อิสโรเลขานุการองคมนตรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณได้โพสต์ในเฟซบุ๊กฝนนงรัตน์อิสโรบันทึกถึงกรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาค่าย Love Camp ณโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกรมทหารมหาเล็กที่11รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาในบันทึกความทรงจำวันที่12ธันวาคมในหลวงและพระราชินีทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาทม.11เขตบางเขนทรงมีพระราชกระแสสอนเยาวชนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเยาวชนจิตอาสาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองด้วยความเรียบง่ายแต่ทว่าอบอุ่นยิ่งนักเด็กๆบอกเล่าความรู้สึกมากมายที่ได้มาเข้าค่ายเยาวชนเป็นเวลา3วัน2คืนคืนนี้เป็นคืนที่2ก่อนจะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาในวันพรุ่งนี้ในครั้งนี้น้องๆบางคนเป็นนักเรียนทุนจากโครงการกองทุนการศึกษาฐานะยากจนแทบจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงน้องคนหนึ่งเป็นชาวม้งบอกกับในหลวงแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่าที่หนูก็ดีใจมากค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสานี่ค่ะแล้วก็หนูก็เป็นแค่ชาวเขากลุ่มเล็กๆที่ได้รับโอกาสจากเขาค่ะได้รับการศึกษาที่ดีค่ะเพราะว่าเขาจะชอบพูดว่าถ้าในหลวงราชการที่9สวรรคตแล้วราชการที่10จะไม่ชอบคนม้งแล้วก็จะผ่านชีวิตคนม้งไล่ชีวิตไล่พวกหลวงจากประเทศหนูกลัวมากนะคะหนูกลัวว่าจะไม่มีประเทศอยู่จะไม่มีที่เรียนหนังสือแต่เวลาผ่านไปพวกหนูก็ยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ยังมีแผ่นดินให้อยู่ค่ะแล้วก็หนูก็ขอสัญญาค่ะว่าหนูจะเป็นเด็กดีหนูจะตั้งใจเรียนหนูจะนำความรู้ที่หนูได้รับแล้วก็โอกาสดีๆที่หนูได้รับไปส่งต่อให้กับรุ่นน้องที่หมู่บ้านหนูอยากจะเป็นครูค่ะเพราะว่าหนูอยากไปพัฒนาหมู่บ้านตัวเองเมื่อคนอื่นที่เขาคิดว่าใครเป็นชาติโน้นชาตินี้เป็นชนกลุ่มนี้กลุ่มนั้นไม่มีหนูไม่ต้องกลัวไม่มีใครคิดว่าหนูเป็นอื่นแล้วก็หนูก็ไม่ได้เป็นอื่นด้วยหนูเป็นคนไทยเป็นส่วนหนึ่งโดยกำลังของแท้บ้านเมืองแล้วก็การที่จะไปพัฒนาบ้านของเราถิ่นของเราให้ดีก็ต้องนำความรู้นำความเข้าใจไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ถึงแม้ล่ะก็ขอให้สบายใจได้ข้าจะทำพ่อโดนแบบเข้าใจใช่ไหมบางทีอดีตหรือไม่อดีตหรือตอนนี้มันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เราพูดบ้างให้ลองไปประยุกต์ใช้ดูจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนมีเรื่องราวความประทับใจอีกมากมายสำหรับในค่ำคืนนี้ปกติฉันจะจำอะไรต่อมีอะไรได้ดีแต่คืนนี้มีทั้งน้ำตาแห่งความปิติมีทั้งเสียงหัวเราะคิกคักในความอบอุ่นและแสนน่ารักของทั้งสองพระองค์ทำให้ฉันอิ่มอุ่นจนเรียบเรียงเขียนออกมาแทบไม่ถูกว่าจะเล่าอะไรก่อนหลังดีก็บรรยากาศมันสุดแสนจะตื่นเต้นเพราะน้องๆทุกคนรู้แต่เพียงว่าจะมีประธานมาในกิจกรรมรอบกองไฟคืนสุดท้ายโดยที่ไม่รู้เลยว่าประธานที่พี่ๆพูดถึงคือองค์ประธานที่มาถึงในงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญคนหาเรื่องเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ